คุณมีเวลา10วินาทีสำหรับภาพลวงตาเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำคืออ่านเลขที่ซ่อนอยู่โดยระดับจะเริ่มตั้งแต่ง่ายที่สุดไปถึงยากที่สุดมาเริ่มตั้งแต่อันที่ง่ายที่สุดเพื่ออุ่นเครื่องกันก่อนบอกแล้วว่าง่ายมันคือ784ไปต่อกันเถอะหวังว่าคุณจะเห็นเลข5 3 4 6เหมือนกันนะยากขึ้นหน่อยมาลองอันนี้กันคำตอบที่ถูกต้องคือ725และข้อนี้มันคือ786ทีนี้มีผู้คนเพียง 5% ที่สามารถอ่านเลขต่อไปนี้ได้มาลองดูหน่อยไหมถ้าคำตอบคือ6012คุณตอบถูกต้องและนี่เป็นอีกข้อที่รู้ยากหน่อยนะมันคือ182และถ้าคุณมองเห็นมันคุณจะต้องมีตาเหี่ยวแน่ๆบอกแล้วว่าไม่ง่ายนะงั้นลองข้อนี้ดูคำตอบที่ถูกต้องคือ3708มาดูกันดีกว่าว่าคุณจะจัดการกับภาพลวงตาขาวดำนี้ได้ไหมภาพแรกนี้ซ่อนตัวเลขเอาไว้476นี่ไงล่ะถ้ามันง่ายเกินไปแล้วอันนี้ล่ะหวังว่าคุณจะเดาได้ว่าเป็นเลข86347นะและตอนนี้มาทดสอบตาของคุณด้วยคำที่ซ่อนอยู่กันคุณยังคงมีเวลา10วินาทีในแต่ละข้อผมมั่นใจว่าคุณคิดออกว่ามันคือคำว่า never คุณอ่านออกไหมว่าภาพนี้เขียนว่าอะไรI can't sleep น่าเศร้าเนอะภาพนี้ซ่อนคำเกี่ยวกับเดือนเอาไว้ในการอ่านมันคงต้องคิดนอกกรอบถ้าคุณต้องการเวลาเพิ่มกดหยุดชั่วคราวได้นะเอาล่ะความลับของมันคือต้องแบ่งครึ่งจากนั้นจะเห็นคำว่าจุลายแล้วข้อนี้ล่ะมันคือคำว่ารันที่ซ่อนอยู่นี่คืออีกข้อสำหรับคุณหวังว่าคุณจะเจอคำว่า goal นะข้อนี้อาจจะยากหน่อยมันต้องใช้สมองคิดสักหน่อยถึงจะเห็นคำว่า brain อีกหนึ่งข้อสำหรับหัวข้อนี้จากนั้นมันจะซับซ้อนขึ้นหากคุณเจอคำว่ามิวสิกระหว่างเส้นเหล่านี้คุณจะต้องเป็นอัจฉริยะแน่ๆตอนนี้เรามาดูกันว่าคุณสามารถถอดรหัสข้อความลับเหล่านี้ได้หรือไม่ผมให้เวลาคุณ10วินาทีนะ
เอาล่ะถ้ามีคนบอกว่ามันเป็นเพียงกลุ่มตัวอักษรที่ไม่มีความหมายคุณสามารถพิสูจน์เต็มรองได้ง่ายๆเลยคุณเห็นอะไรตรงนี้พลังแห่งจินตนาการนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเห็นด้วยเลยใช่ไหมล่ะนี่คืออีกข้อนึงผมหวังว่าคุณปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งที่มีประโยชน์เสมอนะคุณสมควรได้รับของหวานสำหรับการทดลองที่ผ่านมามันมีคัพเค้ก1ชิ้นท่ามกลางบรรดาไอศกรีมโคนเหล่านี้ลองหามันให้เจอสิอยู่นั่นไงน่าอร่อยหามะเขือเทศให้เจอสิผมเห็นแค่แอปเปิ้ลหลายลูกแต่บางทีคุณอาจจะโชคดีกว่าผมก็ได้เจอแล้วมีผีเสื้อซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งท่ามกลางดอกไม้เหล่านั้นคุณเห็นมันไหมยอดเยี่ยมเลยมันอยู่นั่นไงคุณสามารถหาสับปะรดลูกเดียวในภาพได้หรือไม่เยี่ยมเลยอันที่จริงแล้วหนึ่งในใบไม้หลากสีเหล่านี้คือเห็ดคุณเจอมันไหมสุดยอดมาลองเที่ยวชมซาฟารีเพื่อทดสอบสายตาดูบ้างไหมคุณเห็นใครซ่อนตัวอยู่ในใบไม้เหล่านี้หรือเปล่าเยี่ยมมันคือกิ้งก่าไงแล้วมันรู้วิธีเนียนไปกับสภาพแวดล้อมรอบตัวมันมีกราวฮอคซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในหินนี้หามันให้เจอใน10วินาทีสิว้าวเนียนจริงๆเลยหมาป่าคอยูตี้ตัวเดียวอาจจะไม่เป็นอันตรายแต่ถ้ามันพาเพื่อนมาด้วยล่ะตรวจสอบให้แน่ใจสิว่าบริเวณนี้ปลอดภัยจากพวกมันหรือไม่ไปหาจุดปิกนิกอื่นได้เลยพวกมัน1ตัวอยู่ที่นี่ไงล่ะก้าวระวังหน่อยนะผมได้ยินว่ามีงูอยู่บนพื้นล่ะเจอแล้วระวังไว้หน่อยล่ะผมไม่เห็นว่ามีใครสัญจรไปมาในอาณาเขตนี้เลยมาดูกันว่าคุณมีดวงตาที่เฉียบคมหรือเปล่าช่างเป็นละมั่งที่สวยงามอะไรเช่นนี้คุณหามันเจอไหมภาพดวงตาต่อไปถูกสร้างขึ้นในปี1860มันแสดงให้เห็นว่าสมองของคุณรับรู้ถึงความลึกและรูปร่างได้ดังนั้นคุณคิดว่าเส้นสีดำต่อมาจากเส้นสีน้ำเงินหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าใช่คุณคิดผิดอันที่จริงเส้นสีดำต่อมาจากเส้นสีแดงต่างหากทีนี้ลองดูภาพลวงตาเหล่านี้และจำสิ่งที่คุณเห็นเป็นอย่างแรกมันสามารถบ่งบอกบุคลิกของคุณได้มากมายถ้ามันดูเหมือนภูเขาสำหรับคุณคุณเป็นคนติดดินคุณเป็นคนดื้อรั้นน่าเชื่อถือและชอบวางแผนสิ่งต่างๆการเอาชนะอุปสรรคทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากๆคุณพอใจกับความมั่นคงและไม่ชอบความเสี่ยง
ถ้าคุณเห็นหมาป่ากลับหัวก่อนแสดงว่าคุณเป็นผู้นำโดยธรรมชาติคุณควบคุมอารมณ์ได้แม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดในการทำแบบนั้นทำให้คนอื่นชื่นชมและเคารพจงจำไว้ว่าบางครั้งการขอความช่วยเหลือในตอนที่คุณต้องการมันก็เป็นสิ่งที่โอเคแล้วข้อนี้ล่ะหากคุณมีฝีปากดึงดูดสายตาคุณก่อนแสดงว่าคุณอยู่บนพื้นฐานความจริงและทำสิ่งต่างๆในแบบที่มันเป็นอยู่เสมอคุณไม่มองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและสิ่งที่คนอื่นพูดกับคุณมันช่วยให้คุณเข้ากับผู้คนได้ดีหากคุณสังเกตเห็นต้นไม้ก่อนแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานและชอบความสมบูรณ์แบบเป็นชีวิตจิตใจคุณไม่เคยมีความสุขกับอะไรที่แค่โอเคและพยายามเป็นหนึ่งแถมยังทำให้ตัวเองและผู้อื่นมีความสุขอยู่เสมอในกรณีที่คุณเห็นรากเป็นอย่างแรกคุณเป็นคนชอบความก้าวหน้าอย่างมากคุณชอบที่จะลองเทคโนโลยีและสไตล์ใหม่ๆคุณไม่หยุดนิ่งและพยายามทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นและน่าตื่นเต้นมากขึ้นอยู่เสมอมาดูข้อต่อไปกันถ้ามันดูเหมือนนกแก้วสำหรับคุณคุณคือคนที่คอยสร้างสีสันในงานต่างๆคุณชอบที่จะเป็นจุดสนใจใส่เสื้อผ้าสีสดใสพูดเสียงดังและหัวเราะอย่างเต็มที่คุณมีเพื่อนมากมายที่รักสิ่งนั้นเกี่ยวกับตัวคุณถ้าหากคุณเห็นผู้หญิงในเดรสยาวที่สวยงามคุณต้องเป็นจิตรกรผู้ลึกลับแน่ๆคุณชอบสังเกตเวลาที่คนอื่นกระตือรือร้นและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณคุณสังเกตเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและจำมันมาใส่บนผืนผ้าใบหรือกระดาษในภายหลังคุณมีเวลา10วินาทีในการตัดสินใจสิ่งที่คุณเห็นในภาพลวงตาเหล่านี้หากเห็นเป็นรูปช้างและยีราฟอย่างชัดเจนแสดงว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือและขยันขันแข็งคุณรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและงานของคุณและไม่ชอบทำให้คนอื่นผิดหวังสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนชื่นชมและแชร์ความลับกับคุณหากคุณเห็นกระต่ายอยู่ระหว่างต้นไม้แสดงว่าคุณไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นคุณคิดก่อนพูดหรือทำสิ่งต่างๆเสมอคุณมีกลยุทธ์สำหรับทุกสถานการณ์ในชีวิตการได้รับการยอมรับและถูกรักจากผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณดังนั้นคุณจึงทำหลายๆอย่างเพื่อทำให้พวกเขาพอใจภาพลวงตาใหม่แต่กติกาเดิมถ้าหากคุณเห็นแค่ม้า2ตัวกำลังข้ามน้ำตกแสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบผจญภัยเมื่อมีคนเสนอให้ลองทำสิ่งใหม่หรือไปที่ใหม่คุณพร้อมเสมอคุณรู้ว่าสุดท้ายคุณอาจจะไม่ชอบมันแต่คุณก็ควรลองและจะรู้สึกเสียใจมากกว่าหากไม่ได้ไปในกรณีที่คุณสังเกตเห็นหลายๆใบหน้าก่อนคุณมักจะเห็นภาพรวมเสมอและสามารถหาการตัดสินใจที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและจะทำให้สำเร็จได้ยังไงแถมยังไม่เคยลังเลกับทางเลือกของตัวเองคุณสมบัติเหล่านี้จะพาคุณไปไกลในอาชีพการงานของคุณไปต่อกันเลยช่างเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามจริงๆแต่มันปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่านะหากคุณเห็นเพียงทะเลและโขดหินแสดงว่าคุณเป็นคนสงบและสมดุลบางครั้งคุณอารมณ์ไม่ดีแต่คุณก็มักจะมองด้านสว่างของชีวิตและเดินหน้าต่อไปหากคุณสังเกตเห็นสัตว์บางตัวอยู่บนโขดหินแสดงว่าคุณสังเกตเห็นรายละเอียดได้ดีคุณมักจะรับฟังทั้งสองฝ่ายเวลาที่มีการขัดแย้งกันก่อนที่จะเลือกข้างคุณชอบทำวิจัยและสรุปผลออกมาในเชิงตรรกะเอาล่ะภาพนี้บอกอะไรคุณบ้างในกรณีที่คุณคิดบวกว่ามันเป็นภาพเหมือนของเด็กสาวคุณเป็นคนเปิดเผยและไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีผู้คนคุณกระตือรือร้นในการใช้งานโซเชียลมีเดียและสนุกกับการเข้าร่วมกิจกรรมบนโซเชียลที่คุณสามารถหาเพื่อนได้มากขึ้นหากคุณเห็นม้าและนกแสดงว่าคุณเป็นคนเก็บตัวมากกว่าคุณชอบอยู่คนเดียวข้างนอกคุณมีเพื่อนที่ดีแต่คุณชอบพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองมากกว่าคนที่เห็นหน้าและม้าพร้อมกันคุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลกที่กล่าวมาคุณรู้สึกสบายใจในงานปาร์ตี้ที่มีผู้คนใหม่ๆหลายร้อยคนอยู่รอบๆและอ่านหนังสือตามลำพังแล้วภาพลวงตานี้ล่ะคุณเห็นอะไรบ้าง
บรรดาผู้ที่เห็นใบหน้าของผู้หญิงคุณเป็นคนที่มีเหตุผลและพอใจกับชีวิตคุณไม่คาดหวังกับคนอื่นมากเกินไปและพร้อมที่จะยืนหยัดในสิ่งที่คุณเชื่อหากต้องทำหากคุณเห็นคนเล่นแซกโซโฟนคุณมักจะชอบโลกในจินตนาการมากกว่าโลกจริงในความฝันคุณได้เปลี่ยนงานอดิเรกที่คุณชอบให้เป็นอาชีพลองทำแบบนั้นในชีวิตจริงดูสิภาพนี้ล่ะคุณคิดอย่างไรกับมันบ้างหากคุณเห็นได้ชัดว่าเป็นคนแก่แสดงว่าคุณฉลาดและมีเหตุผลมากกว่าคนอื่นในวัยเดียวกันเสมอนั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนมักขอคำแนะนำจากคุณและคุณก็สนุกกับการช่วยเหลือพวกเขาหากคุณเห็นเด็กสาวและชายแก่ในซุ้มประตูลึกๆแล้วคุณนั้นมีความเป็นเด็กครอบครัวของคุณหมายถึงโลกทั้งใบสำหรับคุณและคุณขอคำแนะนำและการปกป้องจากพวกเขาเสมอ